สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยจะชวนเพื่อนๆมาทำการปลูกมะเขือเทศสีดาในปี2019นี้นะซึ่งจะมีวิธีการปลูกเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆในการปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะการปลูกมะเขือเทศสีดาให้ได้ผลผลิตนะคะไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะคะไปดูขั้นตอนในการปลูกตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันค่ะนี่ก็เป็นลังใส่ผลไม้นะคะที่ร้านขายผลไม้เขาใช้กันนะคะมันจะเป็นลังที่เหลือจากการที่เขาขายผลไม้เสร็จหมดแล้วอันนี้ก้อยซื้อมา5บาทนะคะหรือว่าบางร้านถ้าใจดีหน่อยก็จะให้ฟรีนะคะเพื่อนๆลองไปขอติดตามหรือติดต่อถามดูได้ค่ะค่ะก้อยก็จะใส่ดินไว้ประมาณ 60-70% นะคะในถาดสำหรับใช้ในการเพาะค่ะส่วนดินนั้นก็จะเป็นดินที่ผสมแล้วนะคะมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก้อยก็จะใช้เป็นไม้นะคะขีดเป็นหลุมเป็นร่องแบบนี้ความลึกของร่องนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วค่ะเพราะว่ามะเขือเทศเขาจะงอกง่ายนะคะไม่ต้องฝังลึกก็สามารถทำได้ประมาณครึ่งนิ้วแบบนี้ค่ะค่ะก้อยก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดลูกมะเขือเทศสดของก้อยแล้วก็ทำการโรยเมล็ดเลยค่ะบีบลงไปในหลุมในร่องนะคะเสร็จแล้วก้อยก็จะใช้ไม้อันเดิมนะคะทำการเขี่ยเมล็ดให้ลงไปในหลุมแล้วก็กระจายตัวกันไม่เกาะกันเป็นกลุ่มค่ะเพราะว่าถ้ามันเกาะกันเวลาที่งอกแล้วจะแยกยากค่ะนั้นก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะหลังจากที่เราหว่านเมล็ดไปแล้วประมาณสัก 4-5 วันก็จะเริ่มงอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะดูแลต่อโดยการรดน้ำนะคะวันละ1ครั้งจริงๆแล้วในการปลูกต้นไม้นะคะเราก็จะไม่ได้รดวันละ1ครั้งอย่างที่ก้อยบอกนะคะมันจะมีรายละเอียดเล็กๆก็คือให้เราดูสภาพดินให้ดินลักษณะเปียกแบบนี้ค่ะถ้าเปียกแบบนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำก็ได้แต่ถ้าเกิดมันแห้งมากกว่านี้เราก็รดน้ำให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะคือไม่แฉะเกินไปไม่แห้งเกินไปเดี๋ยวก้อยก็จะรออนุบาลแบบนี้ให้มีต้นจริงสักประมาณ1คืบค่ะแล้วก็มีใบจริง 2-3 ใบจากนั้นเดี๋ยวก้อยก็จะเริ่มแยกออกไปที่กระถางใหญ่หรือว่าแปลงปลูกแล้วก็ทำเสาหลักค้ำให้เขาต่อไปค่ะก้อยก็จะขุดเอาต้นนะคะต้นที่ก้อยเพาะไว้แล้วเนี่ยให้มันมีดินด้วยรากด้วยนะคะแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางใหญ่ค่ะเดี๋ยวมาขุดกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องถอนหญ้าออกก่อนนะคะถอนหญ้าออกแล้วก็เอาใบไม้ออกจะเอาไปปลูก3ต้นนะคะ3ต้นนี้ได้แล้วนะคะต้นที่1ขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะแบ่งกระจายออกตามตำแหน่งที่ก้อยต้องการนะคะก็จะไว้บริเวณนี้นะคะอันนี้ติดกันเดี๋ยวก้อยจะลองดูว่าแยกยังไงแยกได้ไหมคือ
ค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะขุดหลุมนะคะให้เขาลึกประมาณสัก1คืบค่ะแล้วก็ฝังลึกประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ลงมาให้บริเวณนี้อยู่ด้านบนประมาณ1คืบค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะ1ต้นเดี๋ยวเราจะทำอีก2ต้นที่เหลือค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะเกี่ยดินให้มันเสมอกันค่ะเวลาเรารดน้ำมันจะได้ไม่ตะแคงข้างใดข้างหนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้ไผ่นะคะมาในการที่จะปักเพื่อให้ต้นมะเขือเทศของเรานะคะมีที่ยึดนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเป็นต้นไม้กึ่งเลื้อยกึ่งต้นนะคะต้องจำเป็นจะต้องมีไม้นะคะสำหรับในการพยุงต้นเมื่อมีลูกเยอะๆเนี่ยจะมีน้ำหนักเยอะเดี๋ยวถ้าเราไม่ใช้ไม้พยุงนะคะเดี๋ยวต้นมันจะหักแล้วก็ตายได้ค่ะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะพอเราย้ายมะเขือเทศใส่ในกระถางจนกระทั่งต้นมันติดดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำค้างให้กับมะเขือเทศโดยใช้ไม้ไผ่เชือกแล้วก็เชือกฟางนะคะเชือกสีเหลืองแล้วก็พวกมีดกรรไกรค่ะค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะขั้นแรกก็จะตั้งไม้ไผ่นะคะเป็นเสาประมาณ 3-4 เสาแล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดกว้างหรือยาวขนาดไหนนะคะก้อยก็ตั้งไว้ประมาณ3เสาจากนั้นก็ใช้ไม้ไผ่อีกอันนึงค่ะทำการตัดนะคะด้านนอนแนวนอนเป็นแนวขวางแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้เชือกฟางมัดตามจุดต่างๆให้แข็งแรงค่ะเพื่อป้องกันเวลาที่มีลมพายุหรือว่าได้รับน้ำหนักจากการที่เราแขวนต้นมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเวลาที่เขามีลูกแล้วลูกเขาจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยค่ะควรใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่หรือว่าแข็งแรงสักนิดนึงเป็นไม้ไผ่หลักนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใช้เป็นไม้ไผ่ขนาดเล็กลงหรือว่าไม้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เป็นตัวเสริมได้นะคะเพื่อให้มันดูสวยขึ้นดูแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำค้างลักษณะนี้แล้วแล้วก็ปักไม้ให้กับมะเขือเทศแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการมัดมะเขือเทศกับค้างหรือว่าวัสดุยึดค่ะส่วนขั้นตอนในการมัดก้อยก็เคยทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวก้อยจะแปะไว้ในลิงก์รายละเอียดนะคะด้านล่างถ้าเพื่อนสนใจก็กดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะตอนนี้มะเขือเทศสีดาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะดอกมะเขือเทศอยู่ด้านบนอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเหมือนกันค่ะดอกเล็กๆตอนนี้มะเขือเทศสีดาของก้อยก็จับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะจับลูกเรียบร้อยแล้วก็ลูกค่อนข้างที่จะดกนะดกมากเลยเนี่ยค่ะจับทุกลูกเลยเนี่ยนะอยู่ใต้เนี่ยมี1 ขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปค่ะตอนนี้ก้อยก็มีกิจกรรมในการแจกเมล็ดอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในแฟนเพจใน Facebook ค่ะลิงก์ก้อยก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจนะคะ Facebook รวมถึง IG ด้วยค่ะก
็ถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูเข้าไปชมและให้กำลังใจกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ